สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับและคลิปนี้ครับทุกคนที่อยู่หน้าทุกคนตอนนี้นั่นก็คือทงคสึราเมงเย้ดิเดสตอกไข่สดเข้าไปด้วยครับยืดเยิ้มๆน่าทานมากๆนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆทั้งแครอทนะครับผักกาดขาวนะครับแล้วก็ดูตัวเส้นเนี่ยแล้วก็กลิ่นเนี่ยแบบน่าทานเลยครับทุกคนและก็ที่อยู่หน้าทุกคนตอนนี้นะครับนั่นก็คือไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกแบบน่าทานมากนะครับเป็นไข่ปลาหมึกย่างนะครับทุกคนนี่น่าจะแบบว่ากรุบเข้ากับตัวทงคัตสึราเมงกันเลยนะครับไม่รอช้าครับทุกคนแต่ก่อนไปดูนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามติแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฟินๆแบบนี้อีกนะครับไม่รอช้าไปทำเอสมากเลยเย้
็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเย่กับการกินไข่ปลาหมึกแล้วก็ทงคัตสึราเมงใครชอบทานแบบไข่ปลาหมึกทงคัตสึเนาะฟินกันเลยทีเดียวนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมพี่กินไข่ปลาหมึกน้อยไข่ปลาหมึกนะครับก็ถ้ากินมากนะครับคอเลสเตอรอลมันจะสูงเกินไปครับฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆกินนะครับก็กินเท่านี้แต่ว่าอร่อยมากๆนะครับทงคัตสึราเมงแบบนี้นะครับแบบน้ำของเขานี่เข้มข้นมากๆแบบเข้าไปในเส้นเลยครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ติก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกการกดติดตามทุกการคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์เลยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเย้นี่ครับมาทานด้วยกันครับ